วัสดีครับผมท้อนทองดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโทรทัศน์ใหม่ที่เราเรียกว่าเพลงอาเซียนนะครับเรื่องราวนันทนาการของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนนะครับสร้างสรรค์โดยสำนักนันทนาการกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทีมงานเราท้อนทองดีนะครับตั้งใจที่จะพานักกีฬาพานักแต่งเพลงช่างต่างๆจากทั่วประเทศไทยไปแต่ละประเทศในอาเซียนและดูว่านันทนาการของเขาเป็นยังไงเอ๊ะนันทนาการเป็นคำที่เพราะเนาะหมายถึงว่าเวลามนุษย์ว่างแล้วอยากทำอะไรอาจจะอยากเพลินอยากสนุกอยากท้าทายก็นี่เรียกว่านันทนาการทำกันเยอะๆคนเยอะๆอาจจะเรียกว่าสันทนาการถ้าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า recreation recreation มาจากภาษาลาติน re re คืออีกครั้งทำอีกครั้งหรือ creation การสร้างสรรค์เชื่อไหมครับ 5-600 ปีก่อน recreation ในภาษาอังกฤษแปลว่าคนที่ไม่สบายแล้วได้รักษาแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วเรียกว่า recreate หรือ recreate ที่หลังกลายเป็นแปลว่าเมื่อมนุษย์ว่างแล้วเลือกเองไม่โดนบังคับอยากทำอะไรก็ทำที่เขามีความสุขนะครับผมเองก็โตในสหรัฐอเมริกาในครอบครัวที่มีนันทนาการหลากหลายเพราะพี่น้องเยอะเด็กพิการในบ้านก็มีคนผิวดำคนผิวขาวใหญ่เล็กมีหลากหลายอันนี้เล็กสุดก็เลยชอบนันทนาการประเภทหนึ่งมากๆคือวรรณกรรมชอบมากอ่านหนังสือชอบพูดชอบเขียนบันทึกตั้งแต่เล็กๆแล้วที่สำคัญนะครับชอบพูดตอนคนอื่นกินข้าวอยู่จนพี่สาวลำคาญมากๆนะครับ เรียกว่านันทนาการประเภทหนึ่งเอานี่นะถ้าเราจะแบ่งประเภทของนันทนาการหลากหลายการแสวงหาความสุขการสร้างสรรค์ความสุขของมนุษย์เราน่าจะแบ่งได้เป็นประมาณ11ประเภทที่สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้สร้างสรรค์มาอาทิเช่น 1. ศิลปะหัตกรรมหมายถึงว่ามนุษย์ใช้มือใช้แนวคิดในการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาอาจจะเป็นอะไรประดับเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักหรืออาจจะเป็นอะไรยิ่งใหญ่อย่างจากบ้านเชียงจังหวัดอุดร 5,000 ปีนะครับหัตกรรมนี้ที่ยังอยู่บนโลกนาวยังเป็นความงามอีหลีนะครับที่ให้โลกเรานี่คือศิลปะหัตกรรมและอาจจะเป็นแบบใหม่ๆว่า I really know who you are ยักนะครับอันนี้ประเภทที่1ของนันทนาการเราประเภทที่2เป็นการเล่นเกมเล่นเกมหลากหลายไม่ว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นเกมตามหมู่บ้านหรืออาจจะเป็นการเล่นกีฬานักบาสของเราที่เตี้ยท้อทองดีประเภทที่2เกมกับกีฬานะครับหรือประเภทที่3การเต้นรำอาจจะเป็นการรำสวยๆอย่างอัปสราตามกำแพงของวัดยิ่งใหญ่หรืออาจจะเป็นการเต้นมันๆเพื่อออกกำลังเพื่อมีความสุขประเภทที่4ของเราคือการละครการเอาชีวิตจริงมาสะท้อนบนเวทีก็ได้หรือสร้างสิ่งที่จินตนาการบนเวทีนั้นก็ได้หรือถ้าเราเป็นคนใต้นะครับอาจจะเป็นการเล่นหนังตะลุงนะครับไม่พื้นนะครับแต่ว่ามันจะต้องรีบไปนะครับนี่คือละครของเรานะครับหรือถ้าเป็นคนที่ชอบเวลาว่างแบบเพลิดเพลินอาจจะเรียกว่าประเภทที่5ของเราคืองานอดิเรกการสะสมการประกอบโมเดลการทำอะไรที่สร้างความสุขกับเราผมชอบสะสมเงินนะครับชอบสะสมเงินของคนอื่นเขาเรียกขโมยไหมไม่แน่ใจแต่เรามีเงินหลากหลายจากอเมริกาจากฮ่องกงจากหลายประเทศจากเวียดนามเป็นดองนะครับเป็นหลักหมื่นเป็นแสนหรือจากประเทศเมียนมาที่สวยๆมีทั้งแบ่ง20และมีแบ่งแปลกๆด้วย45 81 72ก็การสะสมเราเรียกว่างานอาดิเรกนะครับประเภทที่6ของเรานะครับคือการเล่นดนตรีและการร้องเพลงลองนึกถึงคนแอฟริกาประเทศคองโกของแท้กลอง split tree drum หรืออาจจะเป็นประเภทของคนตะวันตกที่ชอบหยิบกีตาร์มาแล้วก็ร้องเวลา rainbow that ribbon highway I saw below me the golden valleyเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามฝรั่งหรือประเภทที่7นะครับกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมนอกเมืองเราอาจจะชอบเดินป่าหรือชอบไปไหนก็ได้ที่คนไม่เยอะแม้แต่ไปกับคนเยอะแต่อยู่บนเขาอยู่ตามทะเลอยู่ตามที่มีความสุขของเราประเภทที่8นะครับที่บอกว่าโปรดของเรา
คือวรรณกรรมยอมรับว่าเราเป็นคนบ้าอ่านหนังสืออ่านหนังสือประวัติเขมรก็ได้หรือเราชอบเขียนบันทึกนะครับหลากหลายตั้งแต่เด็กๆและกลายเป็นทรัพย์สินของเราที่มีค่ามากเวลาเราเขียนอ่านก็ได้เขียนก็ได้พูดก็ได้นี่เราเรียกว่าวรรณกรรมประเภทที่8ของเราประเภทที่9ของเราเรียกว่ากิจกรรมสังคมคนไทยน่ารักวันเกิดทุกปีก็ชอบไปเที่ยวหรือไปให้อะไรดีๆกับเด็กๆอาจจะให้ตุ๊กตา You're a mean one Mr. Grinch You've got termites in your smile กิจกรรมตามสังคมนะครับประเภทที่10ของเรานะครับเป็นกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆเราเองชอบสร้างสรรค์เทศกาลและร่วมเทศกาลอย่างลานาโลกหรือที่พูดถึงเมื่อกี้คือมหกรรมนันทนาการจากอาเซียนทุกประเทศในอาเซียนวันที่25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมหน้าเซ็นทรัลเวิลด์กลางกรุงเทพมหานครนะครับประเภทที่11ของเราในนันทนาการก็เป็นการบริหารอาสาสมัครหมายถึงว่าเมื่อคนเรามีเวลาว่างแล้วอยากสร้างสิ่งที่ดีด้วยกันเราก็ร่วมกันทำอะไรที่เป็นกุศลทำอะไรที่เป็นประโยชน์ของคนอื่นนี่คือประเภทที่11คือการบริหารอาสาสมัครแต่ผมว่าพูดคนเดียวก็บ่ม่วนเนาะอยากแนะนำกับเพื่อนผมมีเพื่อนคนนึงเป็นศิลปินเต็มตัวนะครับร้องเพลงเต้นรำเล่นดนตรีอดิเรกก็แทบครบ11ประเภทของนันทนาการเราอยากให้พบกับอีปงลางสออนนะครับเดี๋ยวผมโทรหาครับพอดีผมเพิ่งซื้อ iPhone 7นะครับยังไม่ค่อยออกในตลาดขอนิดนึง Hello อีฟนี่ทอดนะใครนะทอดจองดีอ๋ออยู่บ้านเหรอเดี๋ยวไปหามาหาที่บ้านไม่ต้องไปรออยู่ใกล้แยกหน้าบ้านอ่ะแล้วมีเรื่องมีนันทนาการแถวบ้านมีคนเล่นอะไรแถวบ้านเนี่ยอยากดูนันทนาการแบบอีสานเดี๋ยวจัดให้คุณท็อปเดี๋ยวผมใส่เสื้อกันหนาวนะเสื้อเนี่ยคุณคิดเอาเองว่ามันควรจะหนาวหรือจะร้อนเตรียมมาเองนะคุณท็อปนะเราไปหาอีที่บ้านเฮ้ยสวัสดีครับพี่ท็อปครับโอ้ยคิดถึงผมไม่ได้คิดถึงเลยไม่ได้เจอกันนานดีจังเลยครับอีทโปลาสออนหรือสมพงษ์คุณาประถมเด็กกาฬสินธุ์เติบโตด้วยวัฒนธรรมและกิจกรรมนันทนาการหลากหลายล้อมตัวทั้งดนตรีอีสานและการร้องหมอลำจนหลงรักในศิลป์อีสานจึงได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนาฏศิลป์และดุริยางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6เขาได้รวมกลุ่มเพื่อนแสดงปองลางและมีโอกาสเดินทางรอบโลกกับทอดทองดีเมื่อกลับมาจึงได้ตั้งคณะและเริ่มโด่งดังเมื่อชนะการประกวดในช่วงดันดาราจากรายการตี10ได้เซ็นสัญญากับค่าย RS สร้างผลงานเพลงและการแสดงคอนเสิร์ตที่ทำให้ทุกคนรู้จักมีผลงานละครภาพยนตร์และรายการต่างๆปัจจุบันอีทปองลางกลับมาอีกครั้งในบทบาทพิธีกรรายการท่องเที่ยวและเป็นทูตนันทนาการเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานผสมผสานกับวัฒนธรรมโลกแล้วนี่ไอ้บ้านคุณที่อีสานกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์แล้วตอนเป็นเด็กเล่นอะไรเล่นอะไรตอนเป็นเด็กผมก็เล่นพวกการเล่นพื้นบ้านก็สมัครก็จะมีเล่นซ่อนแอบเล่นกิ้งกองแก้วกิ้งกองแก้วกิ้งกองแก้วก็คือเหมือนกับเรากระโดดข้ามเราขีดช่องเป็นสี่เหลี่ยมไว้หลายอันใช่ไหมเราก็เอาวัตถุนึงก็โยนไปตามช่องไล่ไปเต้นไปแล้วก็หยิบเอาขึ้นมาแล้วก็วนกลับไปกลับมาจนมาที่เดิมเราก็ได้เป็นฝ่ายชนะบักซีดาก็มีประเทศอื่นก็มีประเทศอื่นก็มีเหรอครับเขาเรียกว่าฮอปสกอตช์ฮอปสกอตช์ฮอปสกอตช์ฮอปคือกระโดดนะและเราก็ใช้เหรียญมีเหรียญไหมใช้เหรียญนะทำไมบ้านคุณไฮโซใช้เหรียญนะผมใช้เหรียญไม่มีครับมีเงินอะไรก็เอามาเลยเอาไปเล่นเหรอครับไม่เกี่ยวโอ้เดี๋ยวครับโอ้เนียนนะครับฝรั่งผมนึกว่าจะเอาไปเล่นเกมนี้แต่ของเราโยนจริงนะโยนแล้วก็ต้องข้ามที่เราโยนเข้าไปอ๋อแล้วของอีสานแท้ของอีสานแท้คุณอยากรู้ใช่ไหมแท้แบบดั้งเดิมเลยนะดั้งเดิมแอสนานีนันทนาการการละเล่นพื้นบ้านของภาคอีสานอาทิเช่นจังหวัดชัยภูมิกับการละเล่นไม้โถกเทกหรือขาโถกเทกมีลักษณะการเล่นผู้เล่นขึ้นไปยืนบนแขนงไม้แล้วเดินหรือวิ่งแข่งกัน
ใครที่ไปถึงเส้นชัยโดยไม่ตกจากไม้ผู้นั้นเป็นผู้ชนะจังหวัดอุดรธานีการละเล่นเรือบกลักษณะการเล่นผู้เล่นแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยจะรัดเท้าทั้งสองข้างไว้กับกระดาน2แผ่นมือจับเอวหรือจับไหล่ของผู้ที่อยู่ข้างหน้าอาศัยความพร้อมเพรียงจะยกเท้าซ้ายพร้อมๆกันดันไม้กระดานไปข้างหน้ากลุ่มใดถึงเส้นชัยก่อนถือว่าชนะและชาวนครราชสีมาที่มีการละเล่นพื้นบ้านที่หลากหลายแต่เด็กๆมักจะชอบเล่นกระเติ๊กกระต้อยที่มีลักษณะการเล่นคล้ายกับเสือกินวัวในภาคกลางซึ่งทำให้เด็กๆได้วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเป็นการนำนันทนาการจากอีสานสู่กรุงเทพม่วนขนาดผมเอาการละเล่นพื้นบ้านอีสานเนี่ยยกมาไว้ที่เขตปทุมวันในกรุงเทพมหานครโอ้เฮ้ยน่าดูน่าดูนะน่าดูสิครับเออแค่ชื่อเราก็งงเราก็น่าดูแล้ว นี่เป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในวัดโรงเรียนที่อยู่ในวัดชื่อว่าโรงเรียนบรมนิวาสอยู่ในวัดบรมนิวาสราชวรวิหารโอ้โหเขตปทุมวันจำยากผมไปดูดีกว่าเฮ้ยอีดอีดอีดเดี๋ยว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 จะไปไหนจะไปอย่างนี้เหรอครับไปไงดูเสื้อคุณสิคุณทอดนี่มันไม่ใช่อเมริกานะเนี่ยเอาคุณบอกว่ามันหน้าหนาวอ่ะมันหน้าหนาวคุณสัมผัสเองไม่ได้แล้วนี่หนาวที่ไหนเหงื่อแตกพักพักเปลี่ยนชุดเลยเป็นยังไงพินเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอย่างนี้ดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยเวิร์กหันดิครับหมุน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 โอ้ยชอบชอบเปลี่ยนจากสีมาซิดาเป็นมังคุดแล้วแล้วอีทไม่เอาบ้างอ่ะผมเอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเหมือนกันเพียงเป็นไงล่ะคุณท็อดโอ้ยคุณมีพลังเหมือนมากเลยอยู่ในวัดก็ต้องมีพลังป่ะเด็กๆกำลังเล่นอยู่พอแล้วเหมือนคนขับรถขับรถกลับบ้านผมโอ้โหคุณหล่อตายล่ะคุณท็อดเลยเฮ้ยเขาเล่นกันเขาเล่นกันเล่นไปเลยไปเลยดูไปดูเด็กนี่นักเรียนน้องทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะครับไม่ใช่นักเรียนค่ะไม่ใช่นักเรียนเป็นหัวหน้าชั้นเป็นอะไรเป็นพันลงเป็นอะไรครับนี่เป็นคุณครูค่ะสวัสดีครับคุณครูครับคุณครูดวงพรม่วงแก้วครับคุณท็อปชื่อเล่นชื่อเล่นครูใหม่ครูใหม่ค่ะรู้จักด้วยก็ผมมาพาเด็กมาผมจะไม่รู้จักได้ไงครูชื่นชมมากเลยกับการเล่นแบบนี้แต่ว่าอันนี้กรุงเทพมหานครค่ะแล้วเด็กการเล่นมันเหมือนต่างจังหวัดเหมือนโคราชเหรอคนโคราชเลยครับแล้วก็พูดภาษาอีสานด้วยการเล่นอะไรครับการเล่นกระเติงกระต้อยค่ะเกี่ยวกับภาคอีสานเกี่ยวกับภาคอีสานใช่ค่ะเอาแล้วเด็กพวกนี้มาจากไหนกันมาจากอีสานเลยค่ะก็คือเด็กบางคนเป็นประเทศคนไทยแล้วบางคนก็เป็นมาจากภาคอีสานอพยพมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเด็กลาวก็มีลาวก็มีประเทศลาวก็มีนะคะนี่เป็นอาเซียนก่อนเพื่อนครับนานาชาติครูอยากดูการแสดงมันสาธิตได้ไหมสาธิตได้เพราะว่าเด็กของเราเนี่ยเล่นตลอดเอาอย่างนี้เอางี้ที่คุณเห็นนี่เด็กกำลังแต่งตัวเป็นชุดลูกเสือเนตรียังไม่เต็มสูบเอาชุดที่ไปประกวดนะอาจารย์เอาเต็มสูบเลยได้เออเอาไปไหมเอาทำยังไงต้องเปี้ยเดี๋ยวผมเสกเองนี่คุณมีอำนาจโอ้ตัวประตูตัวประตูเฮ้ยผู้ได้ด้วยเป็นไงเต็มยศเอาละครับผู้ชมครับเราไปชมการแสดงครับเป็นการละเล่นพื้นบ้านกระเติงกระต้อยนะครับจากโรงเรียนวัดบรมนิวาสค่ะไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะมือนี่มูเฮาทีมงานโฮเซลเถิดเทิงโรงเรียนวัดบรมนิวาสสำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจะมาแสดงการละเล่นพื้นบ้านอีสานกระเติงกระต้อยให้พ่อแม่พี่น้องได้รับเบิ่งรับชมด้วยครับเด้อแล้วก่อนสิรับเบิ่งรับชมมาฟังประวัติกระเติงกระต้อยคร่าวๆก่อนเด้อครับสวัสดีจ้าหนูชื่อเด็กหญิงสุธาทิพย์การทักมื้อนี้หนูสิมาเว้าประวัติการละเล่นพื้นบ้านอีสานกระเติงกระต้อยจ้าความเป็นมากระเติงกระต้อยเป็นกีฬาพื้นเมืองของจังหวัดนครราชสีมาเล่นกันมาโดนแต่บ่ปรากฏหลักฐานว่ามีการเริ่มเล่นตั้งแต่มื้อใดแต่ยังน้อยที่สุดก็พบว่ามีการเริ่มเล่นมาแล้วเมื่อพ.ศ. 2480แล้วเป็นการเล่นสนุกสนานของเด็กน้อยคล้ายกับการเล่นเสือกินกวางของภาคกลางแต่วิธีการเล่นอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยว้าวเฮียงละดาวมื้อนี้เอ๋ทําได้ดีบ่เล่นกันกันได้ดีบ่ดีบ่ดีเล่นเลยกระเติงกระต้อยหนูเล็กน้อยเห็นว่ากินอ่ะ
อยว่าโอ้ยลมจ่อยฮาเอ้ยนานๆแบบกันมาเป็นเสียแล้วไม่ต้องคุณไปมาเก่งว่ากินบ่อยเพื่อทำหีบว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายนานๆๆอีแหลกไอ้ฟื้นผมชื่อลำแรงไปเป็นว่าได้ไปสุดยอดเลยครับว้าวอ้าวเอ้าไม่จับเฮ้ยนี่เพื่อนคุณอ่ะโอ้โหไปไหนครับไปล่ำไปเรียนกันแล้วครับเด็กๆครับโอ้โหมากันเยอะเลยครับเอ้ยมาเลยคณะไปเอ้าคณะโฮเซลเถิดเทิงมาเลยสุดยอดเลยครับเฮ้ยครูใหม่ขอบคุณมากๆเลยเด็กเก่งมากๆเลยขอบคุณมากครับแล้วอยากจะขอบคุณเพื่อนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแต่เป็นการละเล่นของอีสานเวิร์กมาเป็นนันทนาการที่สุดยอดครับเห็นตอนเวลาที่น้องพูดไหมไอ้เจ้ามาเล่นน้ำควายป่ะขอไปเล่นกับเจ้าพูดมาได้ยังไงอีสานนะพูดยากมากเลยผมต้องฝึกมากๆเลยแล้วก็ลุงคนนี้นะครับอนาคตก็จะไม่มีผมแบบนี้นะครับยังมีเด็ดกว่านี้ครับคุณทอดครับยังมีเด็ดกว่านี้ในเขตปทุมวันปทุมวันเนี่ยต่อไปเมื่อกี้เป็นภาคอีสานใช่ไหมต่อไปเป็นภาคกลางผมมีที่เด็ดกว่านี้แล้วช่วงหน้าไปพบกับเขาครับ Play ASEAN TVเอาละครับกลับมาสู่ในอาเซียนทีวีอีกครั้งนึงอย่างที่บอกเมื่อช่วงที่แล้วครับผมบอกว่ามีเพื่อนผมมาเก่งมากเก่งมากไม่ได้เก่งธรรมดาเก่งมาก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 ใช่เก่งเดอะบอยครับเป็นตัวแทนจากภาคใต้ครับเก่งเดอะบอยสวัสดีครับสวัสดีครับมาจริงคุณพามาครับผมไม่ได้พาเก่งเดอะบอยหรือทัชยาประทุมวันเกิดและเติบโตในจังหวัดสงขลาชื่นชอบดนตรีและการนันทนาการตั้งแต่เด็กรักในการร้องเพลงไทยจนเข้าศึกษาต่อในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถพิเศษในด้านขับเสพาร้องเพลงไทยเดิมลูกทุ่งไทยสากลและได้เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice ซึ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศเริ่มติดตามผลงานซึ่งตอนนี้เก่ง The Voice กำลังทำเพลงชุดใหม่ออกมาให้แฟนเพลงพบกับเก่ง The Voice ในงานมหกรรมนันทนาการอาเซียนเพลงอาเซียนวันที่25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาจ้าเก่งโตที่จังหวัดไหนครับสงขลาครับสงขลาครับตัวในสงขลามีการแบบเมื่อกี้มีการเล่นพื้นบ้านอีสานของเรามีไหมของเราจะเป็นทางด้านของการแสดงครับก็จะเห็นจะมีโนราโนราโนราครับใช่ฮะเดี๋ยวอะไรนะฮะมันโนราหรือลูกกระซุ่มคะเนี่ยมีโนรามีหนังตะลุงครับเคยดูหนังตะลุงไหมถ้าเป็นเด็กภาคกลางอาจจะมีหนังใหญ่เนาะหนังใหญ่ครับหนังตะลุงแล้วโตมานะเก่งนันทนาการที่ชอบแบบมีหลายแบบมีละครมีงานอดิเรกที่ชอบจริงๆก็ชอบหลากหลายอย่างครับหลายอย่างก็มาเติบโตมากับสิ่งพวกนี้ด้วยครับก็ทั้งมอนซ่อนผ้าทุกอย่างได้เล่นมาหมดครับเล่นไปหมดคุณทอดครับจริงๆแล้วผมพาเก่งมาแต่ว่าไม่ได้บอกเก่งไม่ได้บอกว่าจะพาอะไรมาโชว์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณเก่งมันเป็นชุดอะไรครับชุดการแสดงเป็นการนำนันทนาการมาประกอบกับเพลงที่เก่งร้องนะครับโอ้จากใต้จากสงขลาสินันทนาการเนี่ยเขาเป็นใครครับคุณทอดไม่นันทนาการการเล่นหลากหลายใช่การเล่นใช่ครับไม่ใช่ทางได้ครับเป็นจากน้องๆจากเขตปทุมเนี่ยครับเขตปทุมวันนี่เอาอีกแล้วของดีเยอะครับเขตปทุมวันนี่ครับโรงเรียนนี้ดิครับไม่ใช่ครับโรงเรียนปลูกจิตครับโรงเรียนปลูกจิตรู้จักไหมรู้จักอยากดูการแสดงไหมอยากThis is Gang The Voice กับเพลงชื่อสักวาเปิดสกัดครับสักวาสักวาทักทายสวัสดีครับอยู่เมืองไทยเกิดเป็นไทยยิ้มรับไปมาราวายแหลกอะไรผิดยังไงเกิดอยู่สระเกยุจะประมาณไหนดีพอให้ข้า
ม่ดอกจำปีไม่มีดอกจำปานะอีทครับโอ้อยากจะขอบคุณขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่เก่งนะบอยเอาไปตั้งวงไปตั้งวงมาๆๆว้าวๆๆาวาเก่งเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมผมเองชอทองดีนะครับอยากจะขอบคุณสำนักนันทนาการกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ให้เราสร้างสรรค์รายการ Play ASEAN TV เรื่องราวของนันทนาการคุณเก่งครับการแสดงทุกอย่างมาจากใจคุณแล้วไม่ได้จบแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวยังมีอีกวันที่25กุมภาพันธ์ครับซึ่งเป็นงานเพลย์อาเซียนใช่ไหมครับเป็นคอนเสิร์ตที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์มหกรรมนันทนาการคนเปิดงานคือคนนี้นะครับใช่ครับและคนปิดงานคือคนนี้นะครับผมครับพบกับผมแน่นอนครับอีฟบงลานะครับวันที่เท่าไหร่ครับคุณท็อตวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่ง1มีนานะครับสนับสนุนด้วยสำนักนันทนาการกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วอีกหลายทิศหลายทางเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครคิดประชุมวันนี้นะครับเป็นเจ้าภาพและวันนี้สุดยอดจากคิดอยากจะขอเสียงปรบมือให้นันทนาการจากเขตประชุมวันใครเป็นคนอีสานขอเสียงนะเด้อใครเป็นคนใต้ขอเสียงเว้ยใครเป็นสมาชิกของอาเซียนยกมือขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนันทนาการ11ประเภทวันนี้เห็นหลากหลายมากอาทิตย์หน้าพบกับการชกมวยและกีฬาจากประเทศกัมพูชา Are you ready? Yeah!เราขอลาวันนี้นะครับกับรายการมหกรรมนันทนาการของเรา This is Play ASEAN TVไว้นี่ฉันจะตีก้อนเธอ